ผู้ชมคะสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้ชัดเจนนะคะว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้น24มีนาคมนะคะคุณเทพชัยแล้วก็เริ่มได้เห็นความเคลื่อนไหวจากหลายๆพรรคในวันนี้ค่ะครับก็ถือว่าบรรยากาศการเมืองจากนี้ไปก็คงจะคึกคักแบบนี้และคงคึกคักมากขึ้นนะครับแต่ว่าขณะที่เรายังทำนายหลายอย่างไม่ถูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้อย่างแน่นอนก็คือความรู้สึกของประชาชนต่อสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่ค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้เชื่อนะครับรัฐบาลยืนยันว่าทุกอย่างดีขึ้นและจะดีขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าประชาชนที่เราพูดคุยด้วยอาจจะบอกได้ว่าเกือบทุกคนที่พูดคุยด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ลงนะครับเศรษฐกิจแย่ค่าครองชีพสูงขึ้นต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขวันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าทำไมรัฐบาลกับประชาชนถึงได้มีความรู้สึกที่สวนทางกันมากขนาดนี้ค่ะนั่นแหละค่ะเรื่องของปากท้องของประชาชนนะคะเป็นโจทย์ที่ถูกมองว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันว่าได้เน้นการลงทุนในระยะยาวนะคะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ให้สื่อมวลชนหรือว่าคนทั่วไปจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคที่ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้เปิดตัวประกาศนโยบายชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดจะหนุนใครแต่ว่าจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะส่งใครลงไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามนะครับว่าแล้วที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าคนๆที่เขาวางตัวไว้เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนท่าทีชัดเจนมากนะว่าท่าทางมันจะลงตัวหมดแล้วล่ะแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดคำถามนะครับว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามแนวทางเดินที่วางไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเริ่มได้ยินเสียงจากหลายๆพรรคการเมืองส่งคำถามตรงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรค่ะและถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เคยแสดงจุดยืนว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความเป็นนักการเมืองแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนท่าทีแต่ว่าจนมาถึงวันนี้ก็อาจจะมีคำถามกันอีกครั้งนะคะว่าแล้วจริงๆจุดยืนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะต่อการเลือกตั้งครั้งนี้คืออะไรไปติดตามท่าทีของนายกรัฐมนตรีจากรายงานของคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะโปรยยิ้มหวานพร้อมโบกมือที่ไม่มีใครรู้ความหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ทักทายหรือปฏิเสธไม่ตอบคำถาม2วันติดกันสำหรับภาพที่แทบจะถอดแบบกันมาความพยายามทวงถามถึงอนาคตทางการเมืองของบิ๊กตู่ถูกยืดออกไปด้วยปฏิกิริยาอย่างที่เห็นท่าทีที่ปรากฏในระยะหลังถูกตั้งคำถามว่าบิ๊กตู่เจตนาเว้นระยะทางการเมืองตัดสินใจไม่ไปต่อหรือไม่ย้อนกลับไปช่วงเดือนกันยายน2558พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลุดประโยคไฮไลท์ที่เรียกเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางในฐานะหัวหน้าคสช.อย่าไปมองว่าอาจจะเตรียมให้ผมมาคนนั้นมาคนนี้มาใครก็ไม่มาหรอกไอ้มาแบบนี้ใครก็จะมาท่านจะเลือกผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมไม่ใช่คนเลือกตัวเองนี่นะเขาบอกว่ามาได้ในกรณีที่มันเกิดเขตติดขัดนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำงานไม่ได้รัฐบาลเป็นหน้าที่ไม่ได้มันต้องมีระบาดรักษาการในประการนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของเดิมทีนี้ถ้ามันมาจากการตั้งมันก็ประท้วงกันอีกเขาก็แก้ตรงนั้นไงว่าถ้ามาไม่ต้องมาเรื่องหามาได้ไหมมาเพื่อรักษาสถานการณ์ผมฟังเขาพูดแบบนี้นะท่ามกลางกระแสวิจารณ์ถึงเจตนาทางการเมืองของรัฐบาลคสช.หลายฝ่ายมองจากกติกาการเมืองอ้างว่าเอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจได้กระแสวิจารณ์ยิ่งเข้มข้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิเสธความสนใจในงานการเมืองเป็นประโยคท้ายปี2561ต่อเนื่องจากต้นปีเดียวกันที่เคยยอมรับในบทบาทปัจจุบันก็วันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะแล้วก็เป็นวันแห่งรอยยิ้มผมก็ยิ้มเยอะๆหน่อยแต่ก่อนผมยิ้มแล้วขบเร็วเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่หน้าผมเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันก็ติดนิสัยทหารอยู่บ้างผมก็ตอบได้ขนาดนี้ว่าผมสนใจงานการเมืองนะแต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไรนะจะสนุนใครก็ตามเป็นเรื่องของอีกระยะหนึ่งนะครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้ผมสนใจการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจในสิ่งที่ผมทำลงไปว่ามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วว่าน่าจะรับการสืบสานต่อหรือไม่ผมก็จะติดตามรับฟังจากบรรดากลุ่มการเมืองนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆดำเนินการอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำได้แรกนี้ได้ว่าผมสนใจงานการเมืองปลายปี2561
พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวได้ร้อนแรงไม่ปิดบังความปรารถนาจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อการตอบรับของบิ๊กตู่ถูกมองในช่วงเวลานั้นเป็นการแทงกั๊กไม่ออกตัวแรงพรรคไหนก็ตามที่ทำงานและมันสอดคล้องกับที่ทำกันอยู่วันนี้ถ้าผมตัดสินใจเข้าไปการเมืองผมก็ต้องหนุนพรรคเหล่านี้มั้งเพราะมันทำงานให้ผมทำต่อแต่การที่ผมจะเป็นนายกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกลไกไม่ได้ว่าเลือกผมแล้วผมจะได้เป็นเมื่อไหร่ล่ะมันมีการพิจารณาในสภาไม่ใช่เหรอนะจะยอมรับกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะธงของผมก็คือสนับสนุนพรรคการเมืองที่เดินหน้าประเทศอย่างมียุทธศาสตร์เอางี้แล้วกันก็พรรคอื่นมาว่ามาที่ยุทธศาสตร์เขาว่าไงอาจจะดีกว่าก็ได้อาจจะดีกว่าประชารัฐก็ได้ตรงเสนอยุทธศาสตร์มาที่มากกว่าจะมาติชินกันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพูดมาว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่หลังจากนั้นการสอบถามอนาคตการเมืองของพลเอกประยุทธ์ได้รับคำตอบไม่ต่างกันไม่รู้ไม่บอกยังไม่ตัดสินใจกับภาพล่าสุดที่ปรากฏไม่คุยด้วยรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายออกโฉนดให้ที่ดินสปก.พลเอกประยุทธ์ออกมาวิจารณ์โดยตรงจนพรรคพลังประชารัฐต้องติดเบรกอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน